สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้พบกับครูบอมครูวาสนาโพธิวงศ์นะคะและสวัสดีครับครูโอครูชลภัทรคงกำเนิดครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะคำถามของครูบอมนะคะคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะถามว่าในปัจจุบันนี้คนเราติดต่อสื่อสารกันทางไหนบ้างนักเรียนปลายทางลองคิดสิคะว่าในปัจจุบันนี้เราติดต่อสื่อสารกันในทางไหนบ้างนะคะครูบอมมีตัวเลือกมาให้ด้วยนะคะครูโอครับเดี๋ยวครูโอลองดูนะคะว่าตัวเลือกของครูบอมคืออะไรนะคะอันที่1คืออะไรคะครูโอสังเกตจากรูปภาพนะครับเป็นเหมือนรูปโทรศัพท์เพราะว่าครูเคยใช้โทรศัพท์จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์นี้น่าจะเป็นการสื่อสารการติดต่อทางโทรศัพท์ครับตัวเลือกที่1นะคะทางโทรศัพท์นะคะนักเรียนต่อมาตัวเลือกที่2คืออะไรคะครูโอตัวเลือกที่2นะครับสัญลักษณ์นี้จำได้แม่นเลยครับ Facebook ครับตัว F Facebook นั่นเองนะคะและตัวเลือกที่3ค่ะครูโอตัวเลือกที่3นี่ครูก็ใช้ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการติดต่องานนะครับการติดต่อเวลามีประชุมแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียนภายในองค์กรก็จะใช้แอปนี้นะครับซึ่งเป็น LINE นั่นเองครับครูบอมสรุปแล้วนะคะครูโอใช้ทั้ง3ตัวเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ Facebook หรือว่า LINE นะคะแล้วนักเรียนปลายทางของครูบอมติดต่อสื่อสารกันทางไหนบ้างคะนักเรียนลองตอบกับคุณครูปลายทางนะคะว่านักเรียนติดต่อสื่อสารกันทางไหนบ้างนะคะต่อไปในครูโอก็ตอบแล้วว่าครูโอใช้ทั้ง3ตัวเลือกเลยครูบอมก็ใช้ทั้ง3ตัวเลือกเลยเหมือนกันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางใช้กี่ตัวเลือกคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคำถามที่2ดีไหมคะครูโอดีครับคำถามนะคะเรายังอยู่กันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามข้อต่อมาถามว่าผลดีของการสื่อสารผ่านระบบ LINE Facebook คืออะไรการที่เราติดต่อสื่อสารกันผ่าน LINE และ Facebook มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะครูโอครับผลดีนะครับในขณะที่เราติดต่อสื่อสารผ่านทาง Facebook และ LINE เนี่ยอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ติดต่อสื่อสารเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นถ้าเราใช้ LINE Facebook ในการติดต่อสื่อสารนะครับเราเนี่ยครับเข้าใจเพื่อนเร็วขึ้นเวลาสื่อสารกันนะครับเพราะว่า LINE กับ Facebook เนี่ยก็จะสามารถโต้ตอบกันได้เร็วขึ้นครับการสื่อสารผ่านระบบ LINE และ Facebook นะคะคือการสื่อสารแบบเรียลไทม์คือเราสามารถติดต่อกันได้ทันทีนะคะครับอันนี้คือการติดต่อสื่อสารของคนในยุคปัจจุบันแล้วคำถามข้อต่อไปนักเรียนดูนะคะมีความเชื่อมโยงกันคำถามนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าคนยุคเก่ามีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไรนักเรียนปลายทางฟังคำถามอีกครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าคนยุคเก่ามีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไรในข้อนี้ครูโอว่าในอดีตผู้คนติดต่อกันอย่างไรบ้างคะครับถ้าในอดีตยุคเก่าเนี่ยครูขอย้อนไปถึงยุคของคุณพ่อคุณแม่ของครูโอนะครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ของครูโอเนี่ยสมัยท่านติดต่อสื่อสารกันท่านจะใช้จดหมายครับท่านก็จะเขียนจดหมายนะครับเพื่อติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารแจ้งสารทุกข์สุขดิบกันเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปในแต่ละเรื่องราวและโอกาสครับครูบอกค่ะซึ่งการติดต่อสื่อสารนะคะก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นการเขียนจดหมายครูบอมเคยเห็นเพจเจอนะคะมีโทรเลขมีแฟกซ์และในปัจจุบันก็เป็นสมาร์ทโฟนอย่างที่เราใช้กันนะคะครูบอมก็ไม่ทันในอดีตเหมือนกันครูบอมมาทันก็คือมือถือแล้วก็สมาร์ทโฟนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ครูโออธิบายนะคะก็เป็นการติดต่อสื่อสารของคนในอดีตหรือคนยุคเก่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครูโอบอกว่าในอดีตคุณพ่อคุณแม่คุณโอนะคะติดต่อสื่อสารกันอย่างไรคะเขียนจดหมายหากันครับเขียนจดหมายหากันนะคะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรคะครูโอเรื่องการเขียนจดหมายนั่นเองครับการเขียนจดหมายนะคะแต่การที่นักเรียนจะเขียนจดหมายได้ดีนั้นนักเรียนจะต้องผ่านจุดประสงค์และบรรลุจุดประสงค์ของเราเสียก่อนนะคะจุดประสงค์ของเราในวันนี้มีกี่ข้อคะครูโอมีทั้งหมด3ข้อครับนักเรียนดูข้อที่1นะคะข้อที่1คืออะไรคะครูโอข้อที่1นะครับนักเรียนต้องบอกหลักการเขียนจดหมายได้นะครับว่ามีหลักการเขียนอย่างไรนะครับต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะครับเป็นเกี่ยวกับการตอบคำถาม
ความรู้เบื้องต้นในการเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายและเรียนควรตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนจดหมายให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าในวันนี้เรายังไม่ได้เขียนใช่ไหมคะเราจะเรียนในส่วนประกอบของจดหมายต่างๆนั่นเองนะคะสุดท้ายคืออะไรคะครูโอสุดท้ายคือมีมารยาทในการเขียนนะครับและเห็นความสำคัญของการเขียนจดหมายด้วยเพราะว่าการเขียนจดหมายเนี่ยถ้านักเรียนขาดมารยาทในการเขียนนักเรียนมองไม่เห็นถึงความสำคัญในการเขียนจดหมายการเรียนเรื่องการเขียนจดหมายก็จะไม่มีความหมายครับต่อไปนะคะเมื่อเราทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเราจะไปดูถึงลักษณะของจดหมายพร้อมๆกันนะคะลักษณะและรูปแบบการเขียนจดหมายครูโอคิดว่านักเรียนของเราในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จะรู้จักจดหมายประเภทใดบ้างคะครูโอนะครับคิดว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของครูเนี่ยนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักจดหมายลาป่วยนะครับหรือจดหมายลาครูนั่นเองนะครับนักเรียนเพราะว่าในระดับก่อนหน้านี้ก็คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนก็อาจจะได้เคยเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายมาแล้วบ้างนะครับโดยเฉพาะจดหมายลาครูนะครับเวลาที่เรานะครับเจ็บป่วยหรือต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับในวันที่จะต้องมาเรียนนักเรียนก็สามารถเขียนจดหมายลาครูได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ครูโออธิบายนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจดหมายที่นักเรียนควรจะรู้จักมีอะไรบ้างนะคะเหมือนที่ครูโอบอกไหมคะนักเรียนเหมือนเลยใช่ไหมคะครูโอเหมือนเลยอันดับหนึ่งเลยนะคะจดหมายลาครูใช้ในกรณีไหนคะจดหมายลาครูใช้ในกรณีที่เราเจ็บป่วยนะครับเราก็เขียนจดหมายลาครูแต่บอกสาเหตุว่าเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือจะต้องเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดนะครับอย่างเร่งด่วนก็สามารถเขียนจดหมายลาครูโดยระบุสาเหตุนะครับว่าจะต้องเดินทางไปทำกิจธุระอะไรบ้างและอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่านักเรียนจะลาโรงเรียนกี่วันนะคะใช่ครับบอกว่าลาตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใดนะคะต่อมาที่2นะคะจดหมายถึงพ่อแม่เราจะใช้ในกรณีที่นักเรียนนะคะอาศัยอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองในที่นี้อาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าก็ได้นะคะนักเรียนก็สามารถเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ได้และสุดท้ายเขียนถึงเพื่อนเราจะเขียนในลักษณะอย่างไรคะครูโอเขียนถึงเพื่อนถ้าเขียนถึงเพื่อนนะครับเราอาจจะเขียนเกี่ยวกับถามไถ่สารทุกข์สุขดิบได้หรืออาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับมีเรื่องมีประสบการณ์อะไรที่เคยผ่านมาพบเจอก็สามารถเขียนเล่าให้เพื่อนๆของตนเองฟังได้นะครับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบถึงความหมายของจดหมายกันนะคะว่าคำว่าจดหมายนี้ตามพจนานุกรมแล้วมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูโอคะคำว่าจดหมายมีความหมายว่าอย่างไรคะนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของจดหมายกันเลยนะครับซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายไว้ว่าหนังสือที่มีไปมาถึงกันนักเรียนครับจดหมายนะครับความหมายสั้นๆเองนะครับก็คือหนังสือที่มีไปมาถึงกันซึ่งนี่ก็คือความหมายของจดหมายนั่นเองครับครูบอมเพราะว่ามีการส่งจดหมายไปมาหากันนั่นเองนะคะเมื่อเราทราบความหมายของจดหมายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการเขียนจดหมายนั้นคืออะไรนะคะการเขียนจดหมายนะคะคือการเขียนตามรูปแบบเพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวนะคะแจ้งความต้องการให้ผู้อ่านรับทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเขียนจดหมายซึ่งการเขียนจดหมายบอกแล้วว่ามีรูปแบบในการเขียนนะคะจดหมายแต่ละประเภทก็จะต่างกันใช่ไหมคะครูโอใช่แล้วครับรูปแบบก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าแต่ละประเภทนะคะมีรูปแบบอย่างไรนั่นเองนะคะต่อไปแล้วนะคะเราจะเข้าในเรื่องของประเภทของจดหมายจดหมายนี้มีกี่ประเภทคะครูโอจดหมายมีทั้งหมด4ประเภทครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กันนะคะประเภทที่1คืออะไรคะครูโอประเภทที่1นะครับเป็นจดหมายส่วนตัวนั่นเองครับก็คืออย่างเช่นเพื่อนเขียนถึงเพื่อนอย่างเช่นครูโอนะครับเขียนถึงครูบอมนักเรียนเขียนถึงเพื่อนนี่คือจดหมายส่วนตัวคือเราเล่าเรื่องส่วนตัวกันนะครับต่อไปนะคะจดหมายกิจธุระนะคะก็จะเป็นจดหมายสมัครงานนะคะตัวอย่างก็เป็นจดหมายสมัครงานเดี๋ยวครูบอมจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะคะ
3คืออะไรคะครูโอ3คือจุดหมายธุรกิจนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนอย่าจำสับสนนะครับอันที่2จุดหมายกิจธุระและประเภทที่3จุดหมายธุรกิจนะครับคนละประเด็นกันนะครับเขียนต่างเมื่อไหร่ความหมายเปลี่ยนทันทีเลยนะคะนักเรียนต้องสังเกตดีๆและสุดท้ายคืออะไรคะครูโอสุดท้ายนะครับจะเป็นจดหมายราชการครับก็คือเป็นจดหมายของหน่วยงานราชการเขียนไปยังหน่วยงานราชการหรือจะเป็นหน่วยงานอื่นครับเขียนมาหาหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานราชการเขียนไปยังองค์กรหรือหน่วยงานอื่นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดทีละประเภทดีไหมคะครูโอดีครับตัวอย่างที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งนะคะจดหมายส่วนตัวคืออะไรคะจดหมายส่วนตัวนะครับเป็นจดหมายที่มีเนื้อหามีเรื่องราวเฉพาะบุคคลนะครับเช่นจดหมายถึงญาตินะครับจดหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อเล่าข่าวสารต่างๆนะครับส่งข้อความระลึกถึงหรือไต่ถามสารทุกข์สุขดิบก็ได้แล้วครูบอมก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะประเภทที่หนึ่งนะคะเป็นจดหมายส่วนตัวนะคะในลักษณะของจดหมายประเภทนี้นะคะเป็นจดหมายที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลเช่นจดหมายถึงญาติครูอาจารย์นะคะจดหมายนี้จะมีเพื่อเล่าข่าวสารส่งความระลึกถึงค่ะหรือไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันซึ่งวันนี้นะคะครูบอมก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างจดหมายในวันนี้นะครับเป็นจดหมายส่วนตัวที่ผู้เขียนนะครับเขียนถึงคุณยายนะครับนักเรียนซึ่งรูปแบบเนี่ยก็เป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองผู้เขียนนะครับก็ได้เล่าเรื่องต่างๆนะครับที่ได้ไปสัมผัสมาแล้วก็ยังมีการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่บ้านคุณยายด้วยนะครับสุดท้ายผู้เขียนก็มีการอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับดลบันดาลให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็คือลักษณะของจดหมายส่วนตัวนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะคะรูปแบบของจดหมายส่วนตัวนะคะจะประกอบส่วนบนประกอบด้วยอะไรคะครูโอส่วนตัวจะประกอบด้วยนะครับที่อยู่นะครับมุมขวาด้านบนนะครับจะเป็นที่อยู่ถัดลงมานะครับจะเป็นวันที่นี้เป็นวันที่ที่เราเขียนนะครับค่ะและต่อมานะครับก็จะเป็นคำขึ้นต้นของจดหมายซึ่งคุณยายเนี่ยเราต้องให้ความเคารพอย่างสูงเราจึงขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณยายที่เคารพนะครับส่วนย่อหน้าจดหมายเนี่ยจะมีหลายย่อหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องการเล่าแต่ซึ่งและแต่ละย่อหน้าก็เป็นคนละประเด็นก็ได้นะครับแต่จะต้องร้อยเรียงให้มีความกลมกลืนกันนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นย่อหน้าที่อาจจะกล่าวถึงอย่างเช่นถ้าเราเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องมีการกล่าวอาราธนาอวยพรให้ท่านมีความสุขและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นคำลงท้ายของจดหมายนั่นเองก็คือเป็นคุณยายเป็นญาติผู้ใหญ่เราต้องใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงลายมือชื่อครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบนะคะของการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองต่อไปเราจะไปดูประเภทที่สองนะคะก็คือจดหมายกิจธุระนะคะจดหมายกิจธุระนะคะเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อแจ้งกิจธุระต่างๆเช่นการนัดหมายการสมัครงานจดหมายลาป่วยจดหมายลากิจนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูบอมนำจดหมายการสมัครงานมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะจดหมายการสมัครงานประกอบด้วยอะไรบ้างคะครูโอจดหมายการสมัครงานนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีที่อยู่นะครับซึ่งก็เป็นที่อยู่ของผู้สมัครงานนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นวันที่เราเขียนจดหมายนี้นะครับในจดหมายสมัครงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของหัวข้อเรื่องนะครับเรื่องเพิ่มขึ้นมาก็คือขอสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่าย IT นะครับแล้วก็ต้องมีการเรียนด้วยว่าเราจะเรียนใครเรียนผู้จัดการบริษัทหรือว่าเรียนเจ้าของบริษัทที่จะต้องรับเราเข้าทำงานนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของเอกสารนะครับเอกสารแนบก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยเราแนบอะไรมาบ้างถ้าเราแนบรายละเอียดส่วนตัวนะครับจำนวน1ฉบับ2ฉบับก็ว่ากันไปนะครับหรืออาจจะแนบรูปถ่ายแนบรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับประวัติการทำงานประวัติส่วนตัวมาก็ได้นะครับต่อมาครับในส่วนของเนื้อหาเนื้อความจดหมายเนี่ยนักเรียนก็อธิบายนะครับโดยเขียนนะครับมีความประสงค์ว่าต้องการที่จะสมัครเข้าทำงานนะครับเป็นพนักงานตำแหน่งอะไรนั่นเองก็ใส่ลงไปนะครับ
ในส่วนนี้นะครับเขาก็สมัครเข้าทำงานพนักงานฝ่าย IT นะครับจำนวน1ตำแหน่งนะครับเขาก็บอกว่าเขามีความสนใจนะครับในการทำงานดังกล่าวแล้วก็ได้แจ้งด้วยว่าได้ส่งรายละเอียดส่วนตัวนะครับตลอดจนประวัติการศึกษานะครับเพื่อให้ทางบริษัทเนี่ยพิจารณาและสุดท้ายนะครับคำลงท้ายนะครับต้องเปลี่ยนนะครับจากจดหมายส่วนตัวเราจะลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงในส่วนของจดหมายกิจธุระเราจะใช้คำว่าขอแสดงความนับถือนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจดหมายกิจธุระนะคะที่ครูบอมนำมาเป็นตัวอย่างก็คือจดหมายการสมัครงานนั่นเองต่อไปเราจะไปดูประเภทที่3กันนะคะประเภทที่3ก็คือจดหมายธุรกิจนะคะจดหมายธุรกิจเป็นจดหมายที่บุคคลห้างร้านองค์กรต่างๆนะคะเขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการเงินและเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะเช่นจดหมายสั่งซื้อสินค้าซึ่งวันนี้ครูบอมก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูโอจะเป็นผู้อธิบายให้นักเรียนฟังนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจดหมายประเภทที่3นะคะก็คือจดหมายธุรกิจนะคะเป็นจดหมายที่บุคคลห้างร้านองค์กรต่างๆเขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการเงินและเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะเช่นจดหมายการสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวนักเรียนไปดูนะคะว่าจดหมายการสั่งซื้อสินค้านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะนักเรียนครับตัวอย่างจดหมายการสั่งซื้อสินค้านะครับหรือตอบรับการสั่งซื้อในส่วนแรกก็จะมีที่อยู่นะครับที่เห็นอยู่ส่วนบนเนี้ยที่ครูชี้อยู่ก็คือที่อยู่นะครับที่อยู่ของผู้เขียนนั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์โทรด้วยต่อมานะครับก็จะมีเลขที่ของหนังสือตรงกลางก็จะเป็นวันที่นะครับวันที่นี้เราจะไม่ใส่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงพ.ศ.เราก็จะไม่ใส่พ.จุดศ.จุดเราจะใส่เลขของวันที่นะครับใส่ชื่อเดือนไปเลยแล้วก็เลขพ.ศ.นะครับในหนังสือหรือจดหมายเนี่ยก็ต้องมีคำว่าเรื่องด้วยนะครับระบุให้ชัดเจนต่อมานะครับมีคำขึ้นต้นแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับนักเรียนเนื้อหาแรกก็เล่าภาคเหตุนะครับเนื้อหาที่สองก็เหมือนเป็นการสรุปนะครับว่าจะทำอย่างไรและส่วนสุดท้ายนะครับต่อมาก็จะเป็นคำลงท้ายนะครับต้องลงว่าขอแสดงความนับถือนะครับถ้าเป็นจดหมายธุรกิจแล้วก็ลงลายมือชื่อใส่ชื่อถ้ามีตำแหน่งก็ใส่ตำแหน่งด้วยนะครับโรงเรียนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของจดหมายธุรกิจนั่นเองครับต่อมานะคะนักเรียนจดหมายประเภทที่4ก็คือจดหมายราชการนะคะเป็นจดหมายที่ทางราชการมีไปถึงบุคคลหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนหรือจะเป็นจดหมายที่บุคคลเขียนถึงหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของราชการนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างจดหมายราชการนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเป็นจุดสังเกตเลยนะครับว่าบนหัวกระดาษจะต้องมีตราครุฑนะครับนักเรียนตราครุฑก็คือแสดงถึงจดหมายหรือหนังสือราชการนั่นเองแล้วก็จะมีเลขที่อยู่ครับอยู่บนด้านซ้ายมือนะครับนักเรียนแล้วก็จะมีที่อยู่นะครับด้านบนขวานะครับก็จะต้องระบุที่อยู่ของผู้เขียนนะครับต่อมาส่วนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือวันที่วันที่ก็ต้องกึ่งกลางนะครับเริ่มกึ่งกลางนะครับไม่ใช่หมายความว่าวันที่อยู่กึ่งกลางนะครับเช่นตัวเลขวันที่เนี่ยจะต้องเริ่มจากกึ่งกลางของส่วนกระดาษนะครับต่อมาจะต้องมีคำว่าเรื่องด้วยระบุไปด้วยนะครับว่าเรื่องอะไรเช่นขอเชิญประชุมนะครับต่อมาคำขึ้นต้นนะครับว่าเรียนนะครับเรียนใครเรียนตัวอย่างเช่นเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับถ้าหนังสือที่เราส่งไปหรือจดหมายที่ส่งไปนั้นมีเอกสารแนบเราก็ต้องระบุว่าสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับถ้ามีหลายรายการก็ใส่หมายเลข12กำกับแล้วก็บอกจำนวนด้วยนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต่อมาครับในส่วนของเนื้อหาก็เป็นการอธิบายนะครับว่าเนื้อหาต้องการสื่อความหมายว่าอย่างไรแจ้งให้ทราบอะไรบ้างแล้วก็จะมีคำลงท้ายนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบซึ่งแต่ละหนังสือหรือแต่ละเรื่องก็จะมีคำลงท้ายไม่เหมือนกันแล้วต่อมาคำลงท้ายอีกอันนึงก็คือขอแสดงความนับถือนะครับบางเรียนถ้าเป็นจดหมายราชการเนี่ยเราจะใช้คำว่าขอแสดงความนับถือนะครับประกาศลงลายมือชื่อตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งว่าทำหน้าที่มีตำแหน่งอะไรในหน่วยงานนั้นนะครับแล้วก็ต้องใส่ที่อยู่สามารถติดต่อกลับนะครับแล้วต้องระบุด้วยว่า
เป็นหน่วยงานหน่วยราชการใดนะครับนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบถึงประเภทของจดหมายแล้วนะคะว่ามี4ประเภทนะคะประเภทอะไรบ้างคะครูโอก็จะมีประเภทแรกเป็นจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายส่วนตัวต่อมาประเภทที่2ก็จะเป็นจดหมายกิจธุระประเภทที่3ก็จะเป็นจดหมายธุรกิจและประเภทที่4ก็จะเป็นจดหมายราชการนั่นเองครับตอนนี้นะคะเราก็ทราบแล้วนะคะว่าจดหมายมี4ประเภทนะคะต่อไปเราจะไปรู้ในเรื่องของหลักและมารยาทในการเขียนจดหมายกันนะคะหลักและมารยาทในการเขียนจดหมายจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะข้อที่1นะคะบอกว่าตั้งแต่การเลือกกระดาษเลยนะคะครูโอเราจะต้องเลือกกระดาษอย่างไรคะเราจะต้องเลือกกระดาษสีที่สุภาพไม่ใช้สีสันที่ฉูดฉาดจนเกินไปใช้สีส้มได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ถนอมสายตาหรือแม้แต่สีดำเนี่ยครับก็ไม่สมควรนะครับการเขียนจดหมายติดต่อสื่อสารควรใช้กระดาษที่เป็นสีขาวสีพื้นๆธรรมดานะครับเพราะว่าตัวหนังสือจะได้เด่นชัดนะครับแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมแก่บุคคลด้วยอย่างเช่นเราเขียนหาญาติผู้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้กระดาษสีน้ำเงินสีดำสีเทาไม่ได้เราต้องใช้สีขาวเพื่อแสดงถึงความน้อมน้อมแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะครับหรืออาจจะใช้เป็นกระดาษที่ออกเป็นสีครีมไหมคะที่เป็นกระดาษรักโลกนะคะได้ครับนะคะนักเรียนจะต้องเลือกกระดาษและซองให้เหมาะสมนะคะใช้สีที่สุภาพต่อมาในข้อที่2นะคะบอกว่าเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินหรือดำนะคะเขียนให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็น่าอ่านเราใช้ปากกาแดงเขียนได้ไหมคะครูโอปากกาแดงไม่นิยมครับส่วนใหญ่เราจะใช้ปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำในการเขียนเพราะว่าอ่านง่ายแล้วก็ถนอมสายตาด้วยซึ่งเป็นปากกาที่ผู้คนใช้กันอยู่ทั่วไปด้วยครับค่ะต่อไปนะคะตอนนี้เราทราบ2ข้อแล้วต่อมาดูข้อที่3กันนะคะเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนจดหมายซึ่งเราทราบกันไปแล้วว่าจดหมายแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไรคะครูโอจดหมายแต่ละประเภทนะครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนก็ควรเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบอย่างเช่นจดหมายส่วนตัวเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นเนื้อหาคำลงท้ายแล้วก็ลายมือชื่อซึ่งการเว้นวรรคย่อหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบด้วยนะครับนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ได้หลักการเขียนจดหมายมา3ข้อแล้วต่อไปในข้อที่4นะคะบอกว่าเขียนโดยใช้ถ้อยคำที่ตรงไปตรงมานะคะโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพและกระทัดรัดสาเหตุที่เราต้องใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าการเขียนจดหมายหากเราเขียนอธิบายไม่ชัดเจนนะคะผู้อ่านนะคะจะไม่สามารถสอบถามเราได้โดยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อจำกัดของการเขียนจดหมายที่ผู้อ่านนะคะไม่สามารถซักถามได้หากมีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นจะต้องเขียนให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนั่นเองนะคะครับเพื่อที่จะได้เป็นการที่ไม่เสียเวลาด้วยที่จะต้องเขียนจดหมายสอบถามกลับมาอีกนะครับก็คือเขียนให้ชัดเจนตรงประเด็นเสียทีเดียวนะครับผู้อ่านก็จะได้รับสารและข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายสมมติว่าครูบอมนะคะเขียนจดหมายหาครูโอแล้วครูบอมอธิบายไม่ชัดเจนนะคะจะเกิดผลอย่างไรคะครูโอก็จะทำให้ครูโอนะครับไม่เข้าใจประเด็นที่ครูบอมสื่อสารมาครูโอก็จะต้องเขียนจดหมายเพื่อสอบถามกลับไปหาที่ครูบอมอีกก็จะเสียเวลานะครับทำให้เกิดการล่าช้าในการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะคะต่อไปเราจะไปดูกันในข้อที่5นะคะนักเรียนข้อที่5บอกว่าอะไรคะครูโอข้อที่5นะครับบอกว่าการเขียนจดหมายคนเขียนในเชิงสร้างสรรค์นะครับต้องใช้ถ้อยคำที่ชวนอ่านชวนคิดแล้วก็ไม่ใช้ถ้อยคำที่กระทบกระทั่งจิตใจของผู้อ่านนะครับทำให้ผู้อ่านรู้สึกสะเทือนใจการเขียนในลักษณะนี้นะครับนิยมใช้กับการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อที่5แล้วนะคะต่อไปข้อที่6นะคะถ้าเป็นจดหมายติดต่อราชการต้องทราบว่าผู้รับนั้นนะคะมีตำแหน่งใดยศอะไรต้องเขียนตำแหน่งยศให้ถูกต้องเรียบร้อยถ้าเราเขียนผิดส่งผลอย่างไรคะครูโอถ้าเราเขียนยศเขียนตำแหน่งผิดก็อาจจะทำให้ความหมายเข้าใจผิดได้อย่างเช่นมีเราเขียนจดหมายนะครับถึงตำรวจตำรวจท่านนี้ขออนุญาตยกนามสมมุตินะครับตำรวจท่านนี้ท่านมียศร้อยตำรวจเอก
แต่ถ้าแต่มีอีกบุคคลหนึ่งชื่อเหมือนกับตำรวจท่านนี้แต่ไม่ได้มียศเพราะว่าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเราเนี่ยเขียนจดหมายถึงตำรวจท่านนี้เราไม่ระบุยศนะครับชื่อก็อาจจะไปซ้ำกันกับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ตำรวจก็ได้นะครับนักเรียนก็อาจจะส่งจดหมายผิดพลาดได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการส่งจดหมายก่อนที่เราจะส่งเราจะต้องตรวจทานให้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะต้องดูว่าถ้าส่งถึงคนที่มียศนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนยศให้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะในข้อที่7ข้อที่7นะคะบอกว่าการจ่าหน้าซองให้เขียนชื่อผู้รับและรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการนำส่งของบุรุษไปรษณีย์และต้องผนึกตาไปรษณียากรไว้ที่มุมขวาซองให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดเสมออธิบายอย่างนี้นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าต้องติดตาไปรษณียากรตรงไหนนะคะและตำแหน่งชื่อผู้ส่งผู้รับอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าซองกันนะคะว่าเป็นอย่างไรหน้าซองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะครูโอหน้าซองที่นักเรียนสังเกตเห็นนะครับครูโอมองเห็น3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นส่วนของชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหรือผู้ส่งนั่นเองครับนักเรียนผู้ส่งก็คือตัวเราถ้าเราจะไปส่งของหรือส่งจดหมายต่อไปส่วนที่2ก็คือชื่อและที่อยู่ผู้รับก็ใครล่ะผู้รับจดหมายนั่นเองที่เราเขียนหานะครับเราก็ต้องใส่ที่อยู่ให้ชัดเจนและสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่นักเรียนมองเห็นช่องว่างไหมครับนักเรียนคิดว่าช่องว่างนี้ครูต้องใส่เลขอะไรเลขประจำตัวประชาชนใช่ไหมอายุหรือว่าเลขอะไรครับมันคือเลขรหัสไปรษณีย์นั่นเองที่จะต้องใส่รหัสนี้ก็ต้องเป็นรหัสของเรานะใส่ให้ถูกดูจังหวัดไหนอำเภอไหนบางทีรหัสแม้แต่จังหวัดเดียวกันรหัสไปรษณีย์ก็อาจจะคนละรหัสก็ได้แค่ต่างอำเภอรหัสไปรษณีย์ก็ต่างกันแล้วนะคะใช่แล้วครับนักเรียนแต่นักเรียนถ้าจำไม่ได้ก็สามารถสอบถามที่ทำการไปรษณีย์ได้นะครับนักเรียนตอนที่นักเรียนไปส่งจดหมายค่ะและส่วนสุดท้ายนะครับดวงตราไปรษณียากรนะครับหรือถ้าเป็นภาษาที่เราเข้าใจทั่วไปก็คือสแตมป์นั่นเองครับครูบอกก่อนที่เมื่อนักเรียนทราบแล้วนะคะว่าหน้าซองจดหมายเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูรูปแบบนะคะการเขียนจดหมายครูบอมมีเกมให้เล่นนะคะเป็นเกมฝึกสมองประลองความรู้นะคะเราต้องทำอย่างไรบ้างคะครูโอกิจกรรมนี้ให้นักเรียนนำคำหรือข้อความนะครับที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับครูบอมมีตัวเลือกให้นักเรียน6ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1คือที่อยู่ของผู้เขียนตัวเลือกที่2วันเดือนปีตัวเลือกที่3คำขึ้นต้นตัวเลือกที่4เนื้อความตัวเลือกที่5คำลงท้ายและตัวเลือกที่6นะคะชื่อผู้เขียนต่อไปนะคะครูบอมจะมีข้อความมาให้และให้นักเรียนนะคะนำตัวเลือกทั้ง6นี้ไปใส่ให้ถูกต้องเดี๋ยวครูบอมนะคะจะให้ครูโอร่วมเล่นเกมไปกับนักเรียนด้วยนะคะพร้อมที่จะดูข้อความแรกหรือยังคะครูโอพร้อมแล้วครับแล้วนักเรียนปลายทางของครูบอมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้อความที่1ว่าครูบอมกำหนดอะไรมานะคะข้อความแรกที่ครูบอมกำหนดนะคะก็คือ55/5หมู่ที่5ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์77110นักเรียนคิดว่าคำที่ครูบอมเว้นไว้ควรจะเติมอะไรคะครูโอคะเราควรจะเติมอะไรลงไปคะครูคิดว่านะครับในส่วนประกอบที่ยกตัวอย่างมานั้นนะครับจะต้องใส่อะไรดีนะนะครับนักเรียนจะต้องใส่ที่อยู่นะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้เขียนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าครูโอตอบถูกหรือไม่นะคะถูกต้องนะคะข้อความที่ครูบอมกำหนดมาในข้อความแรกนะคะก็คือเป็นที่อยู่นั่นเองค่ะที่อยู่นี่อยู่ส่วนไหนของหน้ากระดาษคะอยู่มุมบนขวาของหน้ากระดาษครับมุมบนขวานะคะต่อไปข้อความที่2กราบเท้าคุณปู่ที่เคารพอันนี้จะเป็นอะไรคะครูโอถ้าครูสังเกตนะครับกราบเท้าคุณปู่ที่เคารพแสดงว่าเขียนหาคุณปู่เหมือนเป็นการทักทายเพราะฉะนั้นส่วนนี้เรียกว่าคำขึ้นต้นครับครูโอบอกว่ากราบเท้าคุณปู่ที่เคารพเป็นคำขึ้นต้นแล้วนักเรียนปลายทางของครูบอมคิดว่าเป็นอะไรคะนักเรียนคิดเหมือนครูโอไหมคะให้นักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางนะคะสรุปแล้วเฉลยของเราก็คือ
คำขึ้นต้นมีนักเรียนคนใดตอบถูก2ข้อแล้วบ้างคะต่อมานะคะข้อความที่3ด้วยความเคารพอย่างสูงเรามีคำขึ้นต้นแล้วเราต้องมีอะไรคะครูโอในส่วนนี้นะครับครูโอจำได้แม่นยำเลยครับส่วนนี้ที่บอกว่าด้วยความเคารพอย่างสูงคือคำลงท้ายครับครูบอมครูโอตอบว่าคำลงท้ายแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรคะเดี๋ยวดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นคำลงท้ายนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นข้อความที่4ข้อความที่4บอกว่า6กรกฎาคม2561นักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะครูโอมองสักครู่ก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะครับครูบอมว่าเป็นส่วนของวันที่นั่นเองนักเรียนปลายทางคิดเหมือนครูโอไหมครับบางคนคิดเหมือนบางคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นวันที่ส่งจดหมายหรือเปล่าแต่ตามจริงวันที่นี้เป็นวันที่ในการเขียนจดหมายนะครับครูบอมเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือเป็นวันที่นั่นเองนะคะหรืออยู่ในตัวเลือกที่2ก็คือวันเดือนปีนั่นเองนะคะต่อมาผมคิดถึงคุณปู่ครับอันนี้จะเป็นอะไรนะจะเป็นส่วนไหนของจดหมายนะนักเรียนลองทายสิคะเดี๋ยวครูบอมเฉลยเลยดีไหมคะครับครูบอมครับแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแต่ครูโอก็จะขออนุญาตเดานะครับว่าเป็นน่าจะเป็นเนื้อหาของจดหมายนะครับครูโอบอกว่าเป็นเนื้อหาของจดหมายเป็นเนื้อความนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้านักเรียนตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยของครูบอมถูกต้องนะคะเป็นข้อความหรือเนื้อความจดหมายนั่นเองต่อมานะคะสุดท้ายแล้ว6บอกว่ายอดดีเยี่ยมน่าจะลักษณะคล้ายๆชื่อไหมคะใช่ครับคล้ายๆชื่อน่าจะเป็นชื่อที่ต่อจากคำลงท้ายนะครับน่าจะเป็นส่วนของชื่อของผู้เขียนจดหมายนะครับครูโอตอบว่าชื่อผู้เขียนจดหมายแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะถูกต้องนะคะเป็นชื่อผู้เขียนจดหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเล่นเกมไปนะคะครูบอมให้นักเรียนเล่นก่อนที่เราจะเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เพราะฉะนั้นครูบอมเชื่อว่านักเรียนจะรู้ว่ารูปแบบของจดหมายประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เล่นเกมฝึกสมองประลองความรู้ไปแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของจดหมายนั่นเองถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนก็จะทราบว่ารูปแบบของจดหมายประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสรุปแล้วรูปแบบจดหมายประกอบด้วยอะไรบ้างคะครูโอประกอบด้วยที่อยู่ของผู้เขียนวันเดือนปีคำขึ้นต้นเนื้อความคำลงท้ายแล้วก็ชื่อผู้เขียนครับเดี๋ยวเรามาดูนะคะครูบอมจำลองหน้ากระดาษมาให้นักเรียนดูว่ารูปแบบของจดหมายเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสังเกตนะคะที่อยู่ของผู้เขียนนะคะจะอยู่ส่วนไหนคะครูโอที่อยู่ของผู้เขียนอยู่ส่วนมุมขวาบนของกระดาษครับมุมขวาของกระดาษนะคะวันที่จะอยู่เยื้องมาจากผู้เขียนนะคะเยื้องมาด้านหน้าหรือจะกึ่งกลางกระดาษก็ได้นะคะครับต่อมาคืออะไรคะครูโอต่อมาคือคำขึ้นต้นของจดหมายเวลาเราเขียนหาใครเราก็ต้องมีคำขึ้นต้นด้วยนะครับคำขึ้นต้นนะคะจะห่างจากหน้ากระดาษฝั่งซ้ายมือประมาณ1 นิ้วไม่ใช่นิ้วมือนะครับนิ้วไม้บรรทัดค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อความนะคะข้อความจะเริ่มเขียนโดยอะไรคะครูโอโดยย่อหน้าเพียงเล็กน้อยนะครับอย่าลืมนะคะการขึ้นย่อการเขียนข้อความจะต้องย่อหน้าเล็กน้อยนะคะและต้องมีคำลงท้ายด้วยคำลงท้ายจะต้องตรงกับวันที่ตรงกับวันที่หรือวันเดือนปีของเรานั่นเองและสุดท้ายมีคำลงท้ายแล้วมีอะไรคะครูโอเราจะต้องลงลายมือชื่อผู้เขียนจดหมายนะครับนักเรียนซึ่งชื่อผู้เขียนจดหมายนะคะจะต้องอยู่กึ่งกลางคำลงท้ายนั่นเองตอนนี้นะคะเราก็ทราบรูปแบบของจดหมายแล้วต่อไปเราจะไปดูคุณค่าของจดหมายกันนะคะคุณค่าของการเขียนจดหมายในข้อที่1คืออะไรคะครูโอเป็นการได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราได้พบนะครับเราอาจจะไม่สามารถบอกเล่าได้ด้วยการพูด
เราจึงบอกเล่าด้วยวิธีการเขียนจดหมายนั่นเองครับต่อมาในข้อที่2นะคะได้ฝึกภาษานะคะให้เหมาะสมกับบุคคลและฝึกการเขียนตามรูปแบบได้อย่างถูกต้องซึ่งเราเรียนในเรื่องของการเขียนการคัดลายมือมาแล้วนักเรียนก็สามารถนำความรู้นั้นกลับมาประยุกต์ใช้ได้นะคะต่อมาในข้อที่3คืออะไรคะครูโอได้ฝึกเขียนเรียบเรียงนะครับแล้วก็ลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในจดหมายนะครับมันเป็นการฝึกเพื่อบันทึกเรื่องราวความทรงจำที่เราได้พบมาด้วยครับต่อมาในข้อที่4นะคะสื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าเราสามารถเขียนจดหมายหากันระหว่างประเทศได้นะคะต่อมาในข้อที่5คืออะไรคะครูโอข้อที่5นะครับเป็นการฝึกทักษะการเขียนของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพและข้อที่6นะคะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องรักษาความเป็นไทยเพราะว่าอย่างที่ครูบอมเคยบอกว่าประเทศเรานะคะก็มีภาษาใช้เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรักความเป็นไทยรักษาภาษาของเราเอาไว้นะคะรวมครับในส่วนที่เราเขียนจดหมายหาญาติผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับท่านใช่ไหมครับใช่แล้วแสดงถึงคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นความอ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนนะครับความอ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การไหว้เพียงอย่างเดียวอาจจะขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาในการเขียนการใช้ภาษาในการสื่อสารก็แสดงถึงความอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมที่จะนำเรื่องราวหรือคุณธรรมที่คุณครูสอนไปปฏิบัติด้วยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกิจกรรมของเราในวันนี้คืออะไรคะครูโอกิจกรรมในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายโดยเป็นการตอบคำถามนั่นเองครับค่ะก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่8นะคะต่อมากิจกรรมของเรากิจกรรมครูและกิจกรรมนักเรียนนะคะกิจกรรมครูทำอะไรบ้างคะครูโอกิจกรรมของครูนะครับแจกใบงานที่8สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำแก่นักเรียนแล้วก็ประเมินใบงานที่8ที่นักเรียนทำด้วยนะครับต่อมานะคะกิจกรรมนักเรียนคือให้นักเรียนทำใบงานที่8เรื่องสรุปความรู้เรื่องการเขียนจดหมายนะคะเมื่อทำเสร็จให้ส่งที่ครูประจำวิชานะคะต่อไปใบงานที่8นะคะก็คือจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่ครูบอมจะขยายให้นะคะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อที่1ถามว่าจดหมายหมายถึงอะไรนักเรียนก็ตอบไปนะคะข้อที่2ถามว่าลักษณะของจดหมายหมายถึงอะไรข้อที่3แนวทางการเขียนจดหมายดังนี้ก็ให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงไปนะคะข้อที่4เราสามารถเขียนจดหมายถึงใครได้บ้างข้อที่5การใช้ภาษาในจดหมายควรเป็นอย่างไรข้อที่6คุณค่าของการเขียนจดหมายมีอะไรบ้างและข้อที่7นะคะการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติกิจกรรมค่ะThank you.
หลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานกันนะคะตรวจทานคำตอบใบงานที่8เรื่องสรุปความรู้เรื่องการเขียนจดหมายนะคะซึ่งเดี๋ยวครูบอมจะทิ้งสไลด์ค้างไว้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองนะคะถ้านักเรียนตอบไม่เหมือนครูบอมทำอย่างไรคะครูโอนักเรียนสามารถใช้ปากกาแดงนะครับเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้ครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
เมื่อนักเรียนตรวจทานคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพินิจความรู้ของเรานะคะคำถามในวันนี้ของเรานะคะถามว่าจดหมายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางฟังคำถามอีกครั้งนะคะจดหมายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรเอคูโอคะจดหมายที่ดีนี้ควรมีลักษณะอย่างไรบ้างคะครับหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายความหมายของจดหมายรูปแบบและคุณค่าของจดหมายมาแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์นะครับได้ว่าจดหมายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้างเช่นจดหมายที่ดีนะครับควรเขียนให้ครบตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับมีการใช้ภาษาที่สละสลวยนะครับเหมาะสมกับระดับบุคคลนะครับแล้วก็มีการใช้คำขึ้นต้นให้ถูกด้วยนะครับอย่างเช่นถ้านักเรียนเขียนหาคุณยายคุณย่าคุณตาคุณปู่นักเรียนก็ต้องใช้คำขึ้นต้นให้ถูกต้องก็คือกราบเท้านั่นเองครับแต่ถ้านักเรียนเขียนถึงครูประจำชั้นเนื่องจากลาป่วยลากิจนักเรียนก็ใช้ภาษาในการคำขึ้นต้นก็คือเรียนครูประจำชั้นที่เคารพนะครับแล้วก็จดหมายที่ดีนะครับควรเป็นจดหมายที่มีมารยาทในการเขียนนะครับก็คือไม่มีรอยลบไม่มีน้ำยาลบคำผิดไม่มีรอยขีดฆ่านะครับควรเป็นจดหมายที่สะอาดแล้วก็ลายมือสวยงามน่าอ่านครับสรุปแล้วก็คือต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามรูปแบบนั่นเองนะคะนักเรียนเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนกันคือเรื่องอะไรคะครูโอเราจะเรียนกันในเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่9เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองนะคะแต่ว่าใบความรู้ที่ครูบอมบอกว่าไม่ต้องเตรียมนั้นเพราะว่าเราใช้ใบความรู้เดียวกับบทเรียนครั้งนี้ก็คือใบความรู้ที่8เรื่องการเขียนจดหมายนั่นเองนะคะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะครูโอสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้นะครับเพิ่มเติมสำหรับบางคนที่ไม่มีใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th อย่าลืมเข้าไปในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ครูบอมจะฝากนักเรียนไว้ก็คือเราจะเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของการเขียนจดหมายซึ่งในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติและสามารถเขียนจดหมายได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมที่จะกลับไปทบทวนความรู้ทบทวนรูปแบบของการเขียนจดหมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูบอมและครูโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ